ายการดูสวีทครับรายการที่ผู้ชายดูแล้วต้องปี๊ด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 โอ้โหคือเมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะครับมาเจอพี่เพชรจ้านะครับพี่เพชรจ้าเขาแค่ปี๊ดนะครับแต่ว่าเจอน้องสองนะครับก็ปี๊ด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 ผมนี่หลายจังหวะไงพี่เขาจะมีจังหวะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เห็นมั้ยเป็นเชียร์ลีดเดอร์สาวคนนั้นนั่นเองนะฮะโอเควันนี้ก็ได้มาเจอทั้ง2เป็นวันแรกเลยนะครับสวัสดีพี่เจทีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่านะฮะผมพี่เจเนี่ยนะครับมีสายเลือดกันห่างๆนะครับครับผมยังไงครับเพื่อนสนิทผมเนี่ยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับผมกับพี่เจนะฮะพี่ก็เพิ่งรู้วันนี้แหละครับโอเคสองไม่เป็นไรแต่ว่ารับประกันครับว่าวันนี้เนี่ยความสนุกสนานของรายการดูสวีทนะครับอยู่ครบครันแน่นอนนะฮะแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีครับพี่เจครับเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยดีกว่านะครับกับ Dream Girls ประจำวันนี้นะครับว่าเธอเนี่ยจะสวยเซ็กซี่ขนาดไหนไปดูเลยฮะเดี๋ยวกลับมาครับสำหรับสาวสวยที่ชาวดูสวีทกำลังเพ่งตาทะลุกันอยู่ตอนนี้เธอคือสาวใส่หน้าหวานที่พกความน่ารักมาพร้อมกับความเซ็กซี่แบบสุดและนอกจากความน่ารักแล้วตอนนี้เธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องล่าสุดกับ407เที่ยวบินผีอีกด้วยล่ะค่ะโอ้ว้าอยากรู้จักเธอแล้วล่ะสิงั้นเราไปคุยสดๆกับเจนนี่กันเลยล่ะค่ะกลับมาแล้วนะคือเมื่อกี้เนี่ยดู VTR นะครับผมก็ว่าผมเสียวปิด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 แล้วเลยฮะมันเสียวซ่านครับแต่ว่าพอน้องเขามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วน้องเขาบอกว่านั่งด้วยกันเลยไหมคะครับผมพี่ก็ขอใช้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับวันนี้อยู่กับน้องเจนนี่น่ารักมากใช่น่ารักมากแล้วนะสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นสองบอกว่าคุ้นหน้ามากเลยผมก็บอกว่าผมคุ้นหน้าน้องพี่ก็อยากจะบอกน้องสองนะครับว่าก็แกซื้อแต่หนังสือที่มันแบบว่านะฮะแกก็ต้องคุ้นน้องเขาบ้างเป็นธรรมดาผมพูดอย่างแล้วผมไปนั่งอ่านบ้านพี่นั่นแหละเอ้าทำไมญาติผมทำอย่างนั้นน่ะก็ใช่ไอ้ดิไอ้นอนเพื่อนผมนี่มันซื้อทุกเล่มเลยครับผมน้องชายพี่อ่ะเอาล่ะโอ้โหได้มาเจอกับดรีมเกิร์ลของเรานะครับประจำสัปดาห์นี้คุณเจนนี่นะครับให้แนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่เรียนอยู่หรือเปล่างานอยู่หรือเปล่าแต่งงานแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะแต่งหลายคนนี่โอ้โหพี่เป็นอีกคนนึงได้ไหมถอนให้เลยโดยไม่ต้องคิดแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปาริตาฮิรันติเวสกุลนะคะชื่อแจนนี่ค่ะน้องแจนนี่แจนนี่แล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างจ๊ะตอนนี้ก็เป็นพิธีกรอยู่ค่ะแล้วก็เพิ่งถ่ายภาพยนตร์ไปพอดีสองก็จะไม่ว่างแล้วแล้วก็ต่อไปก็พี่เพชรจ้าก็บอกว่าจะไม่มาแล้วครับผมนะฮะแจนแจนนี่มาเป็นด้วยกันเลยได้ค่ะได้ค่ะถ่ายภาพยนตร์เรื่องอะไรฮะ407 Dark Fight ค่ะเพิ่งเข้าโรงใช่เพิ่งเข้าโรงฉายไปเล่นเป็นผีตัวนั้นเหรอนะรู้ได้ไงอ่ะจริงเหรอพี่เจดูแล้วเอาจริงเหรอจริงจริงใช่แซ่โอ้น้องแล้วเป็นผีไม่รู้จริงค่ะผมว่าเราคุ้นหน้าน้องมากเลยดูไปแล้วใช่ไหมครับผมอะไรที่แกว่าน้องเขาหน้าเป็นผีอ่ะเลยไปใช่น้องเขาหน้าเป็นผีโอเคเล่นภาพยนตร์นี่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่เล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเลยค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าครั้งแรกนี่ได้ประกบกับพี่มาช่าเลยนะใช่ก็ดีใจค่ะแบบได้ไปแบบประสบการณ์ใหม่ๆแล้วพอแบบก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะได้มาก็เป็นกองถ่ายที่ใหญ่นะมีคุณเอด้วยใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบในน้องแจนนี่ก็ไปอุดหนุนภาพยนตร์ด้วยแล้วกันตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะใช่นะครับถ้าไปดูก็จะเห็นแจนแบบใกล้ๆนะขออีกทีได้ไหมจ๊ะขออีกทีได้ไหมจ๊ะขออีกทีได้ไหมถ้าเอาหน้าเข้ามาใกล้น้องขนาดนี้ด้วยพี่แหมเล็งระยะด้วยโอเคอ่ะตอนนี้เรามาล้วงลึกกันสักนิดนึงดีกว่านะจะล้วงอะไรคะคือล้วงข้อมูลใช่แต่ถ้าล้วงอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเรามาล้วงลึกกันนิดนึงเกี่ยวกับข้อมูลของน้องแจนนี่นะครับครับผมว่าปกติแล้วเนี่ยแจนนี่เป็นสาวสไตล์ไหนอะจ๊ะสาวสไตล์ไหนใช่ไหมคะพี่คิดว่าหนูแต่งตัวมาอย่างนี้เป็นสาวเรียบร้อยครับเรียบร้อยมากชาวบ้านที่เรียกเรียบร้อยมากเลยนะฮะพี่ก่อนคนนี้แอบลายใส่แว่นตาสีดำเวลามองไม่รู้มองหน้าหนูมองเลยเนี่ยก็คือถ้าถอดปุ๊บจะเห็นเลยไงฮะพี่ก็เลยไม่ถอดไงฮะครับผมถ้าถอดปั๊บจะรู้ทันทีเลยนะครับผมโอเคปกติเป็นสาวสไตล์ไหนก็หลายสไตล์ค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แบบไม่ค่อยชอบแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าแล้วแต่สถานที่ที่ไปมากกว่าถ้าไปเที่ยวก็จะแต่งแบบเซ็กซี่นิดนึงหรือว่าไปนู่นก็
แบบ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 หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือนี่ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวคือนี่หลังรายการไปเที่ยวไหนอะเพราะว่าชุดที่ผมเห็นใส่ออกรายการเนี่ยก็วับวับแวมแวมมากแล้วพร้อมเลยนะฮะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าไปเที่ยวยังวับแวมกว่านี้แปลว่าผมควรจะไปนอกเที่ยวกับน้องเขาแล้วนะฮะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมได้เครียดแทนหนุ่มๆวันนี้จริงๆพี่ใช่ไหมครับเออวันนี้นี่โอ้โหถูกอกถูกใจหนุ่มๆแน่นอนนะครับแล้วอยากจะรู้นิดนึงครับว่าน้องแชนนี่รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีหนุ่มๆเนี่ยหลงไหลเยอะแน่นอนนะครับดูจากผลงานที่ออกมาได้เล่นภาพยนตร์ใช่ไหมคือเป็นสาวในฝันของหนุ่มๆหลายคนเลยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไงก็ต้องรู้สึกแฮปปี้สิค่ะแฮปปี้สิคะแฮปปี้ผมไม่นั่งออกไปว่ามาซ่อมพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยถ้าซ่อมเมื่อไหร่บอกพี่นะครับพี่จะเป็นอกให้ซ่อมยังไม่โดนโดนแล้วเมื่อกี้โดนแล้วผิดผีเลยนะพี่ต้องรับผิดชอบน้องเขาแล้วอย่างนี้จริงเหรอกันได้เลยจ้ะถามเขาก่อนดีกว่ารีบได้เลยนะนะครับผมแต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะก็เป็นคนที่ชอบแบบแต่งตัวเซ็กซี่ใช่ไหมแบบว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ครับความเซ็กซี่ในความหมายของน้องแจนนี่เนี่ยคืออะไรถ้าส่วนตัวจะแล้วแจนคิดว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่จะเซ็กซี่เนี่ยจะต้องออกมาทางท่าทางบุคลิกแล้วก็สายตาอะไรเงี้ยมากกว่าสมมติเวลาเราไปแคสงานหรือว่าไปแคสงานพวกรายการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาบอกเนี่ยคุณลองพูดออกมาแบบเซ็กซี่บางคนอาจจะพูดธรรมดาแล้วมันก็ดูไม่เซ็กซี่แต่ถ้าเกิดมันจะออกมาทางสายตาเวลามองพี่ก็จะอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสายตาไม่ถึงมันก็จะเป็นแบบเป็นท่าถึงจะทำท่าเซ็กซี่ไปแต่หน้าแบบแข็งอย่างนี้ก็คือแบบก็ดูไม่เซ็กซี่ค่ะแต่เท่าที่ดูผลงานของเมื่อกี้นี้นะฮะเซ็กมากครับครับผมเยอะเลยทีเดียวเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากเดี๋ยวลองนิดดูดีกว่าสองเทสอีกหนึ่งนะฮะเทสหน้าเซ็กซี่ของคุณผู้ชมได้ดูนี่คือกล้องที่จะแคปเจอร์ภาพนะฮะของน้องแจนนี่นะครับนะฮะเอาทำท่าเซ็กซี่ให้คุณผู้ชมทางบ้านดูนิดนึงแล้วกันนี่โอ้โหมาจากอินเนอร์ข้างในนะครับไอคอนแทคของเธอนี่ธรรมดารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่เนี่ยครับผมคือรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่ตั้งแต่มาเริ่มมาทำพิธีกรค่ะแล้วมาแขนงานเริ่มเข้ากรุงเทพมาแล้วแบบมาจากจังหวัดไหนครับมาอยู่สมุทรสาครค่ะอยากจะขอขอบคุณนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ว่าเรียนนครปฐมอะไรก็เลยแบบพึ่งขึ้นมาที่นี่กินส้มโอนะฮะกินส้มโอนะฮะนะครับผมพี่ชายเราเรียกว่าเป็นของโอท็อปประจำจังหวัดนั้นเมื่อกี้แอบเข้ามาพี่ทีมงานแอบถามว่าขนมโคก้าจริงเหรอเขาทีมงานคนไหนตาบอดไอ้ทีมงานคนไหนตาบอดก็เลยบอกว่าของจริงค่ะก็เลยไม่ใหญ่ของเขา 100% ใครบอก 100% ของจริงค่ะของจริงไม่ใหญ่นะครับต้องยังไงครับพี่เจก็ไม่รู้อะไรใหญ่แล้วนะฮะขอพูดตามหลักความจริงเลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ครับถามถึงนะครับส่วนไหนในร่างกายที่น้องแจนนี่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดเลยส่วนไหนในร่างกายสิวเม็ดนี้ที่ขึ้นมาไม่ใช่ยังแอบเห็นสิวน้องอยู่นะพี่นะยังแอบเห็นนะก็เราจะบ่งบอกว่าเรามองหน้านะเราไม่มองอย่างอื่นไม่จริงอ่ะจริงจริงออกตัวแก้ตัวก่อนเลยนะฮะส่วนไหนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ที่สุดก็ต้องน่าจะเป็นเวลาถ้าเกิดถ่ายรูปหรือว่าจะไปไหนก็คงเป็นการแต่งตัวหรือว่าสายตาท่าทางบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าภาพรวมทั้งหมดเราเนี่ยเซ็กซี่ใช่ไหมครับผมถ้าใส่ชุดอย่างงี้ก็อาจจะเป็นครับเป็นอะไรครับไม่ใช่ก็อาจจะต้องเป็นหน้าอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่มองไม่เห็นเลยนะฮะจริงเหรอพี่มองไม่สังเกตไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยโอ้เดี๋ยวซิทอัพก่อนซิทอัพก่อนซิทอัพก่อนพอเดี๋ยวจิตใจมันฟุ้งซ่านจิตใจมันฟุ้งซ่านเขาบอกว่าอะไรทำไม่โอเน็ตไงเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเกิดอารมณ์ทางเพศจะทำยังไงให้ออกกำลังกายให้ออกกำลังกายออกไปเตะฟุตบอลเขาบอกข้อสอบโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้ยผมเครียดนะฮะเครียดจริงๆวันนี้ชุดนี้นี่ก็เซ็กซี่แล้วเนี่ยแต่ว่าเขามีคำถามหนึ่งเขาบอกว่าชุดไหนที่ตัวเองเคยใส่แล้วรู้สึกว่าเซ็กซี่มากที่สุดเลยเอาแบบออกไปนอกบ้านนะออกไปนอกบ้านนะอ๋อมีหลายชุดค่ะก็อาจจะเป็นชุดที่แบบว่าเป็นชุดที่แบบว่าใส่ลบเปิดหลังหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเปิดหลังหมดเลยครับผมนะฮะแล้วมีเปิดหน้าหมดเลยมีบ้างไหมฮะก็เยอะมีหลายชุดค่ะเพราะว่าแต่ละชุดก็จะแบบมีแบกข้างชุดนี้ก็ข้างหน้าลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คือเป็นคนที่ไม่อายที่จะโชว์ผิวพรรณครับผมเพราะรักษาผิวพรรณมาอย่างดีเลยดีมากนะไม่จริงจริงจริงดีขาวมากเลยเนี่ยโอ้ภูมิใจดีนะใส่แว่นมาเนี่ยนะ
แล้วคำถามยอดฮิตนี่เมื่อครั้งก่อนเคยดูรายการเขาจะต้องถามถึงชุดนอนชุดนอนของน้องแจนนี่เป็นยังไงจ้ะใส่ยังไงใช่ไหมใช่พี่จะถามว่าหนูใส่ไงใช่ไหมแจนเป็นคนใส่กางเกงในตัวเดียวนอนโอ้แล้วก็เสื้อกล้ามเดี๋ยวก่อนแล้วก็เสื้อกล้ามจริงๆคือบางทีเนี่ยผมคิดว่าการใส่แบบนี้เนี่ยมันเซ็กซี่กว่าการแก้ผ้าอีกนะครับผมจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่ให้ลุ้นนะไม่เพราะว่าบางทีแก้ผ้าเนี่ยมันเพลย์ไงเออแต่เอ้ยมันมีนะแบบแก้ผ้ามันแบบหย่อนๆยันยันเออบานๆไม่ค่อยดีอ่ะเออใช่ไหมแสดงว่านี่บ่อยนะแอบพอใส่ปั๊บแล้วมันก็จะแบบมีรัดไงเพิ่มชั่วทรงให้กับผมอยากรู้ว่าพี่เจไปเห็นของใครมาครับผมที่มันเป็นเพจอะไรนั่นของพี่เนี่ยตอนเด็กๆฝันร้ายบ่อยครับตอนเด็กๆฝันร้ายบ่อยนะฮะใช่ครับผมนะฮะกินแล้วนอนอะไรหรือฝันใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมใช่กางเกงในรัดๆเลยโอ้โหใกล้จะสงกรานต์แล้วนี่เป็นชุดที่น้องจะเล่นใส่สงกรานต์ด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะคือเวลานอนเราก็ต้องสบายถ้าเกิดใส่กางเกงในตัวเดียวมันเวลาจะกอดจะอะไรอย่างงี้ไงถ้าเกิดเหมือนมีกางเกงด้วยใช่ไหมมันก็จะแบบรัดข้างบนไงคะไม่ใช่ค่ะกอดหมอนข้างกอดหมอนข้างพี่ก็จะสื่ออะไรถามน้องเข้าไปตรงๆเลยก็ไม่ถามแล้วกันคำถามพวกนั้นเราเก็บไว้แล้วแจ๊จะมีคนกอดไหมอยากมีคนกอดไหมพี่ค่ะนี่ถามแทนนะคะขอบคุณจ้าพี่เจพี่บอกว่าพี่มีแฟนแล้วไม่ใช่หรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่เลิกได้ฮะโอเคตอนนี้เรามาถามต่อเลยดีกว่าอันนี้แบบติดเรทนิดนึงนะพี่ไม่ค่อยชอบให้2เลยแล้วกันเออถ้ามีผู้ชายยืนแก้ผ้าอยู่นี่ขนาดไม่ค่อยอยากถามแล้วเนี่ยครับผมนะครับผมถามหน่อยเอา2อ่ะถ้าเกิดมีผู้ชายได้ยืนเปลือยกายอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับผมนะน้องแจนี่เนี่ยอยากให้เขาคนนั้นได้เป็นใครปกติเนี่ยผมอ่านนิตยสารนะพี่เจนะผมจะต้องเป็นพี่โดมอนันดาจะต้องเป็นอะไรประมาณเนี้ยแบทพีทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากให้เป็นใครครับอยากให้เป็นใครก็ต้องเป็นแฟนตัวเองป่ะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะทำไมไม่พูดชื่อออกมาเลยล่ะจ๊ะพี่อนุญาตนะจ๊ะโอเคอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะไม่เป็นผู้ชายคนอื่นไม่ค่ะขอให้เป็นแฟนตัวเองครับแต่แฟนในจินตนาการน้องเขาเนี่ยคือรวมกันเลยนะแบทพิตแบ็คแฮมแล้วก็โดมก่อนเรารวมมาเลยนะฮะไม่ใช่ค่ะไม่เราจะไปดูคนอื่นทำไมเห็นแล้วเราเอาเขาได้ป่ะคือน้องก็บอกว่าดูแต่ตามือต้องไม่ได้กูไม่ชอบมันต้องเห็นแล้วแบบว่าเข้าไปรูปไหลได้ต้องสามารถเป็นแฟนเราต้องสามารถหรือเป็นพี่ก็ได้ที่นั่งอยู่ใกล้พี่เนี่ยอย่าพูดเลยพี่ยังโสดอยู่นะครับผมทำไมโกงทำไมแกหันไปด้านนั้นด้านเดียวหันไปด้านนี้ด้วยดิโอ้โหแม่เดี๋ยวพี่เล่นกลับโอเคครับพี่เจครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่าวันนี้ดรีมเกิร์ลของเราเนี่ยนะฮะธรรมดานะฮะปิด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 เออนะฮะขออีกทีขออีกทีจะเอาอีกกี่ทีนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงได้เลยเดี๋ยวกลับมาสรุปต่อนะครับผมนะฮะได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีคำถามเด็ดๆอีกเพียบเลยครับผมสนับสนุนโดย Lipo Beer